ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านนะครับที่ดู Caps Gaming นะวันนี้มีข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะครับในวงการ Call of Duty คือ Specialist ตัวใหม่ตอนนี้เปิดเผยตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้ก็เป็นคนขายซัพพลายดรอปที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเราไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่เสื้อคลุมนะมันชื่อว่า Black Jack นะครับ Black Jack นี่น่าจะเป็นคนของประเทศสิงคโปร์ดูจากชื่อดูจากเสื้อที่ใส่ครับมีภาษาจีนด้วยซึ่งแบ็คแจ็คเนี่ยครับเป็นพ่อค้าขายอาวุธแบบว่าขายอาวุธในแบ็คมาร์เก็ตหรือที่เรียกว่าตลาดมืดนะครับแบ็คแจ็คนะครับก็จะเป็นตัวที่สุ่มคือสเปเชียลิสต์ที่เราเห็นนะครับมันจะมี2ตัวอันแรกก็คืออะไรวะ จำชื่อไม่ได้แล้วโลกนะครับโลกก็คือเอาอาวุธของสเปเชียลิสต์ตัวอื่นเนี่ยมาใส่เป็นของตัวเองส่วนอันที่2ก็คือแกมบลิงนะฮะไม่รู้ว่าชื่อแกมบลิงแกมเบอร์อะไรสักอย่างแต่ว่าเป็นการพนันคือสุ่มให้แล้วเราจะได้ ability อะไรก็แล้วแต่ดวงแต่ว่าทั้ง2อันนะครับเวลาเราจะได้เนี่ยมันจะเร็วกว่ามากเร็วกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะครับจริงๆนะครับซึ่งตัวแบ็คแจ็คนะครับก็จะเปิดเผยแล้วก็ให้เราสัมผัสในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดข้อมูลยังไม่เปิดเผยว่าแบ็คแจ็คเนี่ยเราจะได้ยังไงผ่านซัพพลายดรอปหรือว่าผ่านแบบว่าฟรีทุกตัวตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดังมากครับใครที่มีคอร์ดูซี่พักในแบ็คออฟ3อยู่ฮะก็ต้องรอลุ้นนะครับในวันที่14นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย